วัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับโอ้โหศึกใหญ่ที่เพิ่งแข่งกันไปเมื่อคืนนี้นะครับเมืองทองและก็บุรีรัมย์2ทีมที่ดังที่สุดมีนักฟุตบอลซุปตาร์มากที่สุดแล้วก็มีแฟนคลับในประเทศไทยมากที่สุดนั้นเต็มไปด้วยช็อตเด็ดซึ่งวันนี้เราจัดไปที่สนาม SCG Stadium กองเชียร์เต็มสนามเกือบ 20,000 ครับเจ้าบ้านเมืองทองเปิดฤดูกาลชนะ5เกมรวดนำเป็นจ่าฝูงส่วนทีมบุรีรัมย์ตอนนี้ตามเมืองทองอยู่5แต้มถ้าชนะก็จะไล่เหลือแค่2โอกาสลุ้นแชมป์เปิดขึ้นทันทีเราจะพิสูจน์ได้เห็นว่าใครคือผู้เล่นที่เก่งที่สุดในประเทศไทยวันนี้เราจะเอา3แต้มกลับบ้านเราเอาเราจะสู้2กัปตันดวลกันครับดัชกรเมืองทองและสุชาวบุรีรัมย์เริ่มมาบุรีรัมย์ชุดขาวบุกแรงให้สุชาวมีโอกาสง้างแต่หลังเมืองทองบล็อกได้ทันนาทีที่15ปาตินโยเห็นโกออกมาแปลเลยฮะแต่หลุดกรอบออกไปนี่แหละฮะกองหน้าตัวความหวังของบุรีรัมย์นะครับถัดมานาทีเดียวฮะปิยพลบรรเทาปาดเข้ากลางสุริสุขะเคลียร์ได้ทันในนาทีที่18ครับทางด้านของควนเกโรจ่ายให้กับสุชาวนุ่มดีและเป็นฮาเวียร์ปาตินโยวอลเลย์1ประตูต่อ0ครับกองหน้าลูกครึ่งสเปนฟิลิปปินส์พาบุรีรัมย์ทะยาน 1-0 ลูกนี้ต้องชมสุชาวนุ่มครับดูจังหวะการดีดใส่พานลูกเด้งน้ำหนักโดนไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งซัดได้เลยนะฮะอีกคนน่าจับตาคนนี้ฮะเกโรสูงเพียง162เซนตัวจี๊ดควงหมุนยิงติดบล็อกคิมยูจินจากลูกฟรีคิกที่25จิรอดมะคารมเปิดและเป็นฮาเวียร์ปาตินโยแต่เปลี่ยนทิศเชือดนิ่มๆ2ประตูต่อ0ครับจิรวัฒน์นี่เปิดลึกเข้าโซนอันตรายและเป็นปาตินโยจัดไปฮะคนเดียว2ลูกลงไป2นัดซัดไปแล้ว4ฮะเมืองทองพยายามลุยมาทางขวาเหมือนกันสราวุธมาสุกหมุนตัวยิงติดเซฟทางด้านของศิวรักษ์ก่อนหมดครึ่งแรกนาทีเดียวมาริโอยูรอฟสกี้ปั่นเฉียดเสาได้เสียวนะครับจบครึ่งแรกบุรีรัมย์นำอยู่2ประตูต่อ0ฮะเข้าสู่ครึ่งหลังวีระเกิดพุทธาโกเมืองทองออกมานะฮะตัดบอลได้สวยฮะแต่จ่ายบอลไม่รู้กันกับกองหลังสุรัตน์สุขะใจดียิงออกฮะเกมยังไม่ขาดนะครับมาริโอยูรอฟสกี้มีโอกาสอีกครั้งวอลเล่ด้วยซ้ายยังไม่เข้ากรอบเข้าสู่นาทีที่69ครับดักโดเซียก้ากองกลางตัวบุญหลอก1ทีซัดเต็มข้อเมืองทองไล่มาแล้ว1ประตูต่อ2นะครับต้องบอกว่าจังหวะนี้ดักโดทำได้ดีสุดๆนิ่งมากครับได้บอลหลอก1ทีนะฮะแล้วก็ซัดเสียบเสาไกลคราวนี้เกมแรกกันมันแล้วครับคามิโลกอนซาเลสหมุนตัวยิงไม่เข้าต้องชมโกเมืองทองนะฮะออกมากดดันได้ไวครับเมืองทองพยายามที่จะกดดันนะฮะเข้ามาสู่ช่วงท้ายเกมแล้วบุรีรัมย์ก็ตัดบอลได้มองการไกลโยนให้กับทางด้านคายฮิราโนะตัวจี้กองหน้าจากญี่ปุ่นครับคายมองตรงกลางแล้วฮะแล้วก็ตวัดให้กับทางด้านคามิโลกอนซาเลสคามิโลกอนซาเลสยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปฮะโอ้โหแต่สุดท้ายบุรีรัมย์ครับบุกมาชนะเมืองทองเป็นครั้งแรกนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1จาก2ประตูจากกองหน้านามว่าฮาเวียร์ปาตินโยพรุ่งนี้เขาจะมาคุยกับเราครับ